สวัสดีครับกลับมาพบกับเรานะครับ Catfight IT ครับ Next Step ก้าวต่อไปด้วย IT นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ SP Workstation นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าเรานะครับโดยส่วนมากเนี่ย Workstation จะเป็นแบบ Desktop ใช่ไหมครับทั่วไปเป็นเครื่องวันนี้นะครับเป็น Desktop แบบ All-in-One เลยคนที่เคยใช้งานคอมพิวเตอร์คงเคยสงสัยเวลาเราเข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์นะครับหรือมีคนพูดคุยกันแต่คนบอกว่าเคยใช้ Workstation หรือเปล่ารู้จัก Workstation หรือเปล่าแล้ว PC Workstation ต่างกันยังไงนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าซอฟต์แวร์พวก 3D ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอซอฟต์แวร์การประมวลผลเยอะๆนะฮะจะหาเครื่องอะไรมารองรับเพราะบางครั้งซื้อซอฟต์แวร์ตัวละล้านกว่าบาทนะครับแต่ก็ต้องหาคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนั่นก็คือ Workstation นี่เลยครับตัวนี้นะฮะคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยจะไปพูดถึง Mac ใช่มั้ยฮะ Apple เนี่ย iMac ใช่มั้ยฮะแต่วันนี้จริงๆแล้ว Workstation ก็เป็นเหมือนคล้ายๆกันอย่างนั้นนะ Performance คล้ายๆกันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาอัปเดตพร้อมแนะนำไปเลยพร้อมกันนะฮะขนาดของเจ้าตัวนี้นะครับเป็น All-in-One ขนาด 23.6 นะครับเป็น UHD นะครับหรือ Ultra HD นะครับ 3840x2160 นะครับเป็นความละเอียดเขาเรียกว่า 4K เลยละเอียดสูงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่องานภาพยนตร์หรืองานต่างๆเนี่ยเริ่มใช้ความละเอียดที่สูงขึ้นเจ้าตัวนี้ก็รองรับนะครับต่อมาก็คือพอร์ตเชื่อมต่อเราเริ่มจากตัวบอดี้ก่อนแล้วเราค่อยไปลงรายละเอียดหน่อยนะครับก็พอร์ตเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะมีอะไรบ้างด้านข้างนะครับก็จะมี Thunderbolt 3นะครับเวอร์ชัน3แล้วให้มาทั้ง2พอร์ตนะครับปุ่ม Power นะครับ USB 3.0 ให้2พอร์ตนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือมี Media Card Reader นะฮะแล้วก็ Audio ที่เป็น Combo Jack นะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นในตัวของ DVD นะฮะกล้องตัวนี้ก็จะมีกล้องซึ่งกล้องตัวนี้นะครับมันสามารถเปิดปิดได้อยู่ด้านบนจะมีตัวสวิตช์เปิดปิดนะฮะแล้วด้านหลังนะครับจะมีพอร์ตอะไรบ้างนะครับก็จะมีในพอร์ตในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อก็คือจะเป็นตัว DisplayPort 1.2 นะครับ USB 3.0 ให้4พอร์ตแล้วก็เป็นพอร์ต Network ครับตัว LAN 10/1000นะฮะจะมีประมาณนี้ถามว่าเจ้าตัวนี้ถอดได้ไหมจริงถอดได้แต่ว่ามันไม่เหมือนรุ่นก่อนในรุ่นก่อนจะเป็นแบบสลักล็อกดึงออกมาตัวนี้ก็จะมีเป็นสลักล็อกเหมือนกันแต่ว่าจะต้องใช้เวลาในการถอดก็คือไม่สามารถดึงออกมาได้ทันทีนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือบางลงกว่าเดิม 47% นะครับน้ำหนักลดลงจากเดิมขนาดน้ำหนักลดลงตัวนี้ก็อยู่ที่10โลนะฮะนี่คือดีไซน์ภายนอกก่อนรูปลักษณ์ภายนอกเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าทำไมเครื่องนี้ถึงน่าสนใจถึงแตกต่างยังไงกับ Desktop PC Desktop PC หรือ All-in-One PC ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะใช้ CPUนะครับโปรเซอร์โดยส่วนมากจะใช้เป็นอะไรฮะขอ i5 i7 แต่เจ้าตัวนี้นะครับเขาใช้โปรเซอร์แบบ Xeon นะครับซึ่งเป็น Xeon ที่เป็นตระกูล E3 นะครับ Xeon คืออะไร CPU ตัวนี้นะครับเป็น CPU ที่ใช้กับพวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลักการทำงานของเขาคือเขาต้องการให้รันต่อเนื่องนานๆเพราะ CPU อย่าง CPU ตามบ้านที่เป็น Core i เนี่ยเราจริงๆเราใช้งานนานได้มั้ยได้แต่มันไม่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆนะฮะอันนี้ถูกออกแบบใหเน้นการทำงานนานเลยเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่สามารถปิดได้ถูกไหมฮะซีออนก็เหมือนกันครับถูกออกแบบมาให้ใช้งานต่อเนื่องประมาณ7วันไม่ต้องพักเลย24ชั่วโมงก็ทำได้นะครับเมื่อใช้ CPU ที่เป็นซีออนแล้วแรมที่ใช้ก็ต้องเป็น ECC memory ซึ่งเจ้าตัวนี้ซัพพอร์ตแรมถึง64 กิกะไบต์นะครับเป็นแบบแรมแบบขนาดไซน์โน้ตบุ๊กนะครับ DDR4 64 กิกะไบต์เจ้าตัวที่เราทดสอบเนี่ยฮะวันนี้นะครับที่เราทดสอบเนี่ยเราได้ CPU ที่เป็นซีออนนะครับตัว1245นะครับความเร็วก็ 3.5 นะครับอัพทูถึง 3.9 นะครับแรมเจ้าตัวนี้นะครับก็ให้มา16 กิกะไบต์นะครับความพิเศษของ Desktop PC All-in-One ตัวนี้ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ภายในเนี่ยสามารถเลือกได้หมดถ้าเกิดเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทาง SP นะครับ .com เนี่ยเลือกเข้าไปที่หัวข้อตัวสเปคเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามนี้เพราะตัวนี้จะต้องไม่มีขายตามท้องตลาดเราต้องโทรไปหาบริษัทที่จำหน่ายนะครับซึ่งวันนี้ที่บริษัทที่ให้มายืมตัวเดโมเจ้าตัวนี้เนี่ยคือบริษัท Speed Computer เขาให้มาก็สามารถโทรไปสั่งได้ตามออเดอร์พวกนี้ทำได้หมดนะครับเอาล่ะมาดูที่ฮาร์ดไดรฟ์ครับฮาร์ดไดรฟ์จะตัวนี้ที่ใช้มาก็คือเป็น Solid State นะครับเป็น256 กิกะไบต์เขาสามารถเลือกเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเขาเรียกว่า SPZ Turbo Drive ก็คือเป็น M.2 นะครับแล้วสามารถซัพพอร์ตการทำเลทได้ด้วยโดยทั่วไป PC on one ไม่มีคำว่าทำเลทเลทคืออะไรเพิ่มความเร็วในการเขียนการอ่านเลท0เลท1ในการแบ็คอัพเจ้าตัวนี้ทำได้ฮะกรณีที่ยังบอกว่า Workstation เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำงานแล้วก็มีความสามารถในการทำงานที่หลากหลายเพราะว่าธุรกิจแน่นอนเราทำงานออกมาปุ๊บเกิดเราทำงานข้อมูลต้องการความไวในการประมวลผลตัวนี้ทำได้
ต้องการแบ็กอัพข้อมูลเผื่อกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุฮาร์ดดิสก์เสียเราต้องการทำงานต่อเนื่องอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วเจ้าตัวนี้นะครับการ์ดจอที่ให้มาเนี่ยเป็นการ์ดจอที่แตกต่างจากการ์ดจอทั่วไปนะครับเขาใส่มาเป็น Nvidia Quadro นะฮะก็คือ M2000M เจ้าตัวนี้แรมเข้ามาเลยครับจัดมาเลย 4GB นะครับเดี๋ยวเราจะมาดู performance การเทสที่หลังนะฮะ Nvidia Quadro เนี่ยก็ถูกออกแบบมาถ้าเป็นในส่วนของ Workstation ต่อมาเรื่องระบบ Audio หรือระบบ Wireless LAN หรืออะไรเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปคร่าวๆคือสเปคประมาณนี้ไฮไลท์ของเขาก็คือเรื่องของจอนะครับที่เป็นความละเอียดก็คือต้องบอกเมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นความละเอียดที่อยู่ที่ 4K เป็นแบบ IPS นะครับความละเอียดสูงนะในเรื่องของ performance เครื่องเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ตามความต้องการนะครับหรือเลือกได้ตามความต้องการมาดูในเรื่องของความสามารถดีกว่าเราก็ต้องทดสอบบนนี่ฮะ performance test 8ที่ผมเคยทดสอบคะแนนออกมาต้องเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวเพราะคะแนนออกมาอยู่ที่ 4,398 คะแนนคะแนนสูงระดับดีมากถ้าคุณเอาไปใช้งานตัดต่องานกราฟิกงาน 3D นี่ตอบโจทย์แน่นอน performance การประมวลผลนะครับไฮไลท์ของเขาก็คือ1 processor ครับเร็วมาก2 hard drive 3 RAM นะครับมาเพิ่มอีกนิดนึงเวลาเราไปทดสอบเราก็เทสบน PC Mark 8นะครับซึ่งก็ได้คะแนนออกมา 9,205 คะแนนในเวอร์ชั่นที่เป็น theater ก็คือต้องบอกว่าการออกแบบงานตัดต่ออะไรพวกนี้นะฮะออกมาได้คะแนนสูงมากมันก็จะทะลุออกไปเลยนะครับต่อมาอะไรบ้างล่ะที่อย่างนอกจากเรื่องของใช้โปรแกรมพวกนี้แล้วอย่างพวกโปรแกรมที่เป็น 3D ล่ะเป็นพวกกราฟิกล่ะ Cdbench R15 นะครับได้ถึง797 CD นะครับในการประมวลผลก็ถือว่าอยู่อันดับท็อปต้นๆเลยติด1ใน3นะฮะแต่พอมาดูในเรื่องกราฟิก OpenGL นี่โอ้โหโดดเลยฮะคะแนนสูงมากถ้าเกิดเรื่องงานตัดต่องานกราฟิกอย่างที่บอกนะใช้ได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ถูกออกแบบมาถามว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ iMac นะฮะต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็เรียกว่าไม่ด้อยเลยแต่จุดเด่นของเขาคืออย่างที่บอกว่า CPU ที่เป็น Xeon นะครับซึ่ง iMac เนี่ยไม่มีนะครับต่อมาก็คือเรื่องของ RAM Memory ที่การเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะ RAM ได้สูงสุดถึง 64GB นะครับที่เป็นแบบ EGC Memory ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของตัวนี้ถ้าคุณกำลังมองหาคอมพิวเตอร์ที่บอกว่าใช้ในเชิงธุรกิจใช้ในการประมวลผลนะฮะทำงานหนักๆได้นะครับแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของซอฟต์แวร์อันนี้สำคัญสุดท้ายก่อนจะจบก็คือมีคำถามอันนึงเล่นเกมได้ปะแล้วมันจะเล่นได้หรือเปล่าคำถามนี้ชอบโดนถามเหมือนกันกราฟิกขนาดนี้มันเวิร์กจริงๆแต่มาเล่นเกมจะเวิร์กไหมผมก็ลองเทสสักนิดนึงนะครับในตระกูลที่เป็นเกมออนไลน์บอกเลยว่าเล่นได้หมดนะครับถ้าเป็นเกมในส่วนของไปเกม 3D ล่ะผมลองบน GTA นะฮะก็ลองออกมาแล้วนะครับก็แต่ว่าในตัวของ GTA เนี่ยถ้าเป็นความละเอียดแบบ 4K เนี่ยนะครับอาจจะต้องปรับเป็นมีเดียมหรือโลนะฮะเพราะความละเอียดมันสูงนะครับแต่ถ้าเป็นเกมถ้าเป็นไฮเดฟนะครับเป็นฟูลไฮเดฟเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยเป็นมีเดียมได้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ถูกออกแบบมาเน้นเกมนะแต่มันถูกออกแบบมาเน้นการทำงานถ้าวันนี้คุณกำลังมองหาเวิร์กสเตชันหรือคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานการันตีซอฟต์แวร์มันมีการทดสอบมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสมีซอฟต์แวร์ต่างๆได้เจ้าตัวนี้เลยครับ HP Z1GT นะฮะเอาละฮะวันนี้ผมได้มาทดสอบได้มาลองแล้วถือว่าเจ๋งมากๆตัวหนึ่งเลยเอาละฮะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับสนใจหรือติดต่อหรืออยากจะไปเจอยังไงก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้แต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับบริษัท Speed Commercial นะครับเอื้อเฟื้อมานะครับให้ผมได้ทดสอบได้ลองได้สัมผัสจริงความเร็วในการทำงานเรียกว่าเร็วจริงๆนะฮะเอาละครับเป็นไงกันบ้างวันนี้การรีวิวนะครับก็คงจะถูกใจเพื่อนๆนะแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆอะไรนะครับก็นี่เลยครับด้านล่างคอมเมนต์มานะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมนะครับกำลังใจพวกเราก็คือการ Subscribe การติดตามของเรานะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจของทีมงานนะว่าเอ๊ะมีคนติดตามมีคนดูเราด้วยนะฮะเอาล่ะฮะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนจบกันไปก็ Subscribe ละด้วยนะฮะเอาล่ะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับในเทปต่อไปรับรองเทปหน้านะจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องการรีวิวสินค้ามาหรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับห้ามพลาดเลยลาละก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะ